ก็วันที่29 6โมงกว่า6โมงอะค่ะออกมาจากโลตัสบางปะอินค่ะเพื่อที่จะไปบ้านป้าในคลองจิกก็เลยขับรถออกมาจากเข้ามาสายเอเชียก็ขับเลยมาก่อนถึงที่เกิดเหตุแล้วแล้วเขาขับรถถอยหลังมาอีกเพื่อที่จะมาเก็บเศษยางระเบิดอะค่ะแล้วก็พอจอดเสร็จถอยหลังมาเสร็จแล้วเขาก็เปิดประตูติดไฟเลนรถค่ะแล้วก็เปิดประตูออกมาแล้วเขาก็ขอทางจากที่รถวิ่งตรงถนนสายเอเชียเลนที่1ที่2เขาหยุดให้พอเขาจะก้าวไปเลนที่3กำลังจะก้มเก็บเศษยางระเบิดรถเขาโดยสารที่ชนนะคะเขาหลบแล้วแต่อู๊ดเขาหลบตามรถเขาก็เลยเบรกไม่ทันเขาก็เลยชนแล้วก็ลากออกไปประมาณ50เมตรประมาณฝากไว้ค่ะว่าเป็นทางของถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์อย่างนี้เป็นถนนรถวิ่งเร็วๆอย่างนี้อย่าไปเสี่ยงค่ะ